วิชาการศึกษานะครับคุณลักษณะที่สําคัญของเครื่องมือในการประเมินผลนะครับก็ประกอบไปด้วย 1. ความเที่ยงตรงความเที่ยงตรงก็ได้แก่ 1. 1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 1. 2. ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง 1. 3. ความเที่ยงตรงตามสภาพและ1.4ความเที่ยงตรงตามพยากรณนะครับ 2. ความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นคือคุณลักษณะของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ ผลคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งกี่หนเมื่อไหร่ที่ไหนถ้าสิ่งที่ถูกวัดคงที่นะครับ 3. ประสิทธิภาพในการใช้คือคุณภาพของเครื่องมือที่สามารถให้ผลในการวัดได้มากและถูกต้องโดยลงทุนในด้านต่างๆน้อยเช่นใช้เวลาน้อยใช้เงินลงทุนน้อยใช้แรงงานในการวัดน้อยเป็นต้นนะครับ 4. อำนาจจำแนก คือความสามารถของเครื่องมือในการแบ่งหรือแยกหรือตอบโต้ว,ว่าผู้ตอบหรือผู้ที่ถูกวัดคนใดเก่งอ่อนกว่าหรือทัศนะดีไม่ดีกว่ากันหรือมีลักษณะที่ต้องการมากน้อยก่อกันอย่างไรนะครับ 5. ความยุติธรรมคือการไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบในหมู่ผู้เข้าทําการวัดด้วยกันคุณลักษณะข้อนี้มีความจำเป็นมากนะครับ เมื่อต้องการนำผลการวัดนั้นมาเปรียบเทียบกันโดยเฉพาะในการวัดเพื่อประเมินผลสำนิกทางการเรียนนะครับและ 6. ความสะดวกในการใช้คือใช้ง่ายใช้สะดวกมีคำชี้แจงชัดเจนการใช้เครื่องมือไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นๆที่ยุ่งยากมากมายนะครับผู้ที่ใช้เครื่องมือก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญก็สามารถใช้ได้นะครับ